หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับใบแรกเลยหูคนวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางทำอะไรแบบกระทันหันนะครับใบที่สองครับราชีดาบอดทนอีกแล้วต้องสู้ต้องว้าวุ่นต้องเก็บอารมณ์ให้เก่งในช่วงนี้นะสามดาบราชีดาบมันหมายถึงว่ามีสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ใจร้อนถกเถียงปากเสียงอะไรต่างๆหรือใครบางคนไม่ได้มีอะไรเลยแต่อยู่ดีๆยังดันทิฐิต่อกันคิดอะไรต่างๆขึ้นมาแกล้งคนรักกลายเป็นปัญหากันอะไรเงี้ยต้องลดคำพูดลดความรู้สึกกันไว้นะครับสี่เหรียญรู้สึกรู้จักคุณค่าของการเงินการทองมากๆเพราะฉะนั้นจะใช้จะจับจ่ายอะไรคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะครับใบที่4ครับ6ดาบเอานะการเวลาจะเป็นสิ่งคลี่คลายปัญหาไปเองเพราะฉะนั้นให้คนวันเสาร์ในช่วงนี้ใจเย็นๆไปรีแลกซ์ไปทำบุญใส่บาตรนะครับหรือว่าไปออกกำลังกายนะครับช่วงนี้ใบที่5ครับ8เมษายนงานเยอะขยับขยายอยากจะต้องทำนู่นทำนี่การทำบางทีในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่างานช่วยก็เยอะการกุศลก็เยอะหรือว่าการทำอะไรแล้วในช่วงนี้นะครับมีคนติดเงินหรือว่าได้ล่าช้ายังไงแล้วแต่คนวันเสาร์ต้องใช้การเวลาครับรีบร้อนอะไรต่างๆหงุดหงิดไม่ได้เพราะดวงในช่วงนี้มันเหมือนต้องสู้ต้องขยันด้านความรักก็บอกแล้วว่าต้องระวังอารมณ์คำพูดการขัดแย้งนะครับส่วนคนโสดนะครับมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่มีปัญหาผู้หญิงที่มีปัญหาผู้ชายที่มีปัญหาแล้วเข้ามาคนวันเสาร์ต้องไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลแล้วเกิดเป็นความรักเป็นความผูกพันกันสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันรวมถึงใครบางคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวใจความดันนะครับโดยเฉพาะคนวันเสาร์ที่อายุเลย 60-70 ไปแล้วช่วงนี้ต้องเอาใจใส่ทำอะไรช้าๆนะครับ